ฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือกำลังแรงงานในภาคการผลิตกระทรวงแรงงานในการกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงกำหนดนโยบายในการวางรากฐานด้านสุขภาพให้กับกำลังแรงงานอันจะส่งผลให้สถานประกอบการมีทรัพยากรที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งยังส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานประกันสังคมได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในรูปแบบการบูรณาการเชิงรุกระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง9หน่วยงานได้แก่สำนักงานประกันสังคมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการโดยมีการดำเนินการดังนี้คือ 1. ดำเนินการตรวจสุขภาพแบบเชิงรุกจากเดิมที่ผู้ประกันตนต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็นการนำคณะแพทย์เข้าไปให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนในสถานประกอบการเป็นการส่งเสริมสุขภาพและลดภาระของผู้ประกันตนเป้าหมาย5ล้านคน 2. ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่กำหนดเป็นสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่เป็นสมาชิกประกันสังคม3. มีการคัดกรองสุขภาวะเบื้องต้นทั้งเชิงกายภาพและเชิงจิตวิทยา 4. มีการวิเคราะห์โรคเบื้องต้นโดยแพทย์เฉพาะทาง 5. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ประกันตนกับกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคเพื่อวางแผนด้านสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้กับผู้ประกันตนในระยะยาวจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนถือเป็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานไทยอันจะทำให้ภาคแรงงานมีสุขอนามัยที่ดีทั้งทางกายและจิตใจพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป